สวัสดีค่ะวันนี้เบลพาทุกคนมารับน้องนาที่โรงเรียนนะทุกคนวันนี้เป็นวันสูงที่โรงเรียนเขาก็จะให้ที่นอนกลับบ้านมาด้วยน้องอนามา โรงเรียนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แค่สองวันนะคะก็ปีตรงเนี้ยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะทุกคนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาโรงเรียนนะคะเบลมารับลูกที่โรงเรียนน่ะอ่าก็มีแม่แม่หลายคนที่ว่ามารับที่โรงเรียนเหมือนกันก็เป็นชุมชนในใกล้ๆในละแวกนี้นะทุกคนเมื่อก่อนเบลเช่าห้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เบลยังไม่ได้ย้ายน้องอันนาไปไว้ใกล้ๆบ้านแต่ก็คือเรียนก็เบลไปรับไปส่งอ่ะเบลไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเบลอ่ะก็มาส่งขอ อทุกวันอะไรอย่เงี้ยนะทุกคนก็มี พ่อพ่อ,พอแม่แม่เนี่ยก็คือเวลาที่มาส่งลูกส่งหลานเขาจะขับรถพ่วงกันมาเหมือนที่เบลใช้ในชีวิตประจาวันรถพ่วงของเบลเบลจะติดหลังคาด้วยอ่าแล้วก็ใส่ผ้มาม่านใส่เขาเรียกอะไรอ่ะพี่กันฝนด้วยกันศาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเบลซื้อเป็นสีใสๆสมาใส่นะคะเวลาฝนตกอย่างเงี้ยเบลก็จะเอากันศาสลงพ่อพ่อแม่แม่เขาเห็นกูน่ารักจังเลยเวลาขับรถไปเนี่ยก็คือลูกนอนอยู่ในกันศาสแต่ว่าตัวเราก็ใส่เสื้อกันฝนอะไรเงี้ยเวลาไป ไหนมาไหนก็จะไม่เปียกอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วคุณแม่ท่านนี้แกมาถามแกเแบลบแกมาถามเบลประมาณสองรอบรอบนี้รอบที่สองแกถามเบลว่าซื้อหลังคาที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนี้แกก็มาเล่าให้ฟงังว่าเแบลบว่าแก ก็ติดหลังคาจะติดหลังคาเหมือนกันให้เขาไปเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรไว้ให้แล้วก็มาถามกันว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าทําแบบนี้แบบติดที่ไหนแล้วก็ใส่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเดินมาถามเรานะทุกคนก็คือแถวบ้านเบลอะ จะมีรถพ่วงซาเล้งอย่างเงี้ยเยอะมากนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ติดสวนติดไร่ติดทุ่งนาส่วนใหญ่ก็จะใช้ยานพาหนะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยถ้าเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยมีก็เยอะเหมือนกันแต่ อ่ถ้าจะใช้จริงๆอ่ะก็รถพ่วงเนี่ยดีดีดีกว่านะทุกคนประหยัดน้ามันด้วยอะไรด้วยแต่พูดถึงว่ามันไปไกลไม่ได้ไปเข้าในเมืองไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเมืองอ่ะก็จะมีแบบด่านตั้งด่านตรวจเยอะแยะมากมายมันค่อนข้างที่สัญจรลําบากแต่ถ้าแถวบ้านเดียวติดภูเขาติดทุ่งนาเนี่ยเดินทางสะดวกไม่ได้มีปัญหาเลยมีรถพ่วงแบบเนี้ยแล้วก็มีหลังคาด้านบนก็ดีนะทุกคนมันกันได้ทุกอย่างเลยกันฝน การแดดอย่างเงี้ยเวลาแดดออกเงี้ยเด็กๆเขาก็จะได้นั่งแบบสบายไม่ร้อนมากอะไรแบบนี้เวลาที่แดดมาจริงๆอ่ะมันมันแรงมากเลยนะทุกคนอู้ยแบบสี่สิบองศานี่ขาแทบไหมเลยนะลูกๆเราอย่างเงี้ยก็ร้อนเนาะทุกคนพอเรามีแบบหลังคาด้วยอะไรด้วยนั่นก็จะ,ะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะทุกคน ยืนพูดคุยกับคุณแม่ผู้ปกครองอยู่พักหนึ่งะทุกคนก็คุยกัน,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้สับเพเฮละเรื่องหลังคานี่แหละเออมันก็ดีนะมันแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็คุยกันนะมามาถ้ามาในทางเดียวกันนะมันจะคุยกันถูกคอนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปรับน้องอนาเสร็จแล้วก็เลยแวะมารับพี่อดินที่โรงเรียนพี่อดินมาเรียนซัมเมอร์นะคะแต่ว่าเดินเข้ามาอดินยังไม่เลิกเลยทุกคนน้องอนาเลิกเร็ววันนี้พี่อดินเลิกบ่ายสามเป๊ะเลยคุณครูปล่อยคือแบบบ่ายสามเป๊ะเลยแล้วก็พาทุกคนมาแวะดูสระว่ายน้ําของโรงเรียนพี่อดินวันนี้พี่อดินก็มีเรียนว่ายน้าเหมือนกันทุกคนนั่งรอพี่อดินประมาณ15นาทีพี่อดินก็เดินลงมาแล้วทุกคนมากับเพื่อนซะด้วยดูสิเดินต๊กแต๊กต๊กแตก,ตก,ตก,ตกมาแล้ว อยู่ปหนึ่งเนี่ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะทุกคนมีเพื่อนมีอะไรทัวเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเก็กมากทุกคนทําหน้าแบบอุ้ยเก็กแบบบ่าค่อยยิ้มนาตึงตลอดแบบว่าเห็นหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย แบบมาหาแม่ใช่ไหมแล้วก็กระซิบข้างๆหูเบลเบาๆบ,บ,บอกว่าแม่หนูอยากเล่นกับเพื่อนก่อนอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนเบลก็เลยว่าเออไปเล่นสิเบลเนเแม่นั่งรอเบลก็พูดอย่างเงี้เนาะ <laughs> เล่นอยู่ประมาณเกือบ20นาทีได้อนา,นาก็จอยไปเลยทุกคนได้ไปเล่นโรงเรียนพี่อ เลียนมาสันค่ะโรงเรียนตัวเองก็มีสไลเดอร์แบบนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าโรงเรียนพี่อดินก็แปลกใหม่นะคนเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยเด็กๆเ,เขาก็ขอมาเซเว่นวันนี้ก็เลยแบบโอเคได้เพราะว่าพี่อดินอะ่ะ ค,คุณครูบอกให้ซื้อสมุดสมุดเล่มเล็กไปจดบันทึกอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเขาก็อยากให้ซื้อก็เลยพาพี่อดินมาซื้อที่เซเว่นมาเซเว่นนะทุกคนเบลก็ไม่ค่อยพาลูกมาแล้วแหละเมื่อก่อนน่ะเบลเพิ่งมาอยู่ใหม่เนาะพาลูกไม่แบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราก็อยากพาลูกมาก็มาแบบเซเว่นแบบฉ่ำเลยแต่ว่าพอเราย้ายบ้านเราย้ายไปอยู่ที่ไกลๆอย่างเงี้ย เราไม่ค่อยได้เจอเซเว่นใช่ไหมเบลไปส่งลูกเสร็จแล้วบางครั้งเบลมาซื้อครีมเบลก็มาเซเว่นมาคนเดียวอ่าบางทีก็ซื้อไปแล้วแล้วก็ไปรับลูกเนี่ยก็ขี่รถกลับบ้านเลยไม่ให้มาบางครั้งลูกก็แบบอยากมาพอมาแล้วก็วิ่งเข้าหาขนมเบลก็จะพูดเลยอิ่มท้องนะคะอิ่มท้องไม่เอานะคะขนมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายเบลก็แต่งมาเป็นแลบโยไปเลยไม่เอานะคะไม่เอานะคะ บอกเลยว่าเราประสบการณ์เยอะ,อะทุกคนถ้ากินขนมหวานเยอะๆน่ะมันมีผลต่อร่างกายมันทําให้ร่างกายอ่อนอแอแ้่เขากินของหวานหลายๆนะขนมขนมไม่ยังไงสิก็กินได้เป็นบางครั้งแต่ว่าพอมาเซเว่นอิ่มท้องนะคะอิ่มท้องเบลจะพูดอย่างนี้ขนมไม่เอานะคะขนมไปพูดเลย <laughs> ลูกก็จะแบบตอนแรกก็เซเข้าช่องขนมนะเออดึงตัวออกแทบไม่ทันนะ่ะเออเอเคแแค่แล้วก็ไปที่แบบอิ่มท้องก็คือนม หรือว่าโยเกิร์ตหรือว่าพวกขนมปังอะไรอย่เงี้ยเออหรือว่าเป็นพวกสปากเกตตี้เออเอากอนได้อะไรแบบนี้แต่ว่าพวกขนมหวานทอาฟุงทอฟฟี่นะ่ะอิ่มท้องนะใครอิ่มท้องไม่ไหวจะมาขนมหวานขนมหวานมันไม่สบายบ่อยไม่ดีนะเนี่ย ขับรถกลับบ้านเบลเจอตลาดอยู่ที่อ่ทางเข้าหมู่บ้านนะคะทุกคนมันมีตลาดนัดเนาะก็เลยแวะดูไปซื้อสวรสถให้เพื่อนเห็นเขาขายสวรสเหลถเรือบตาไปเห็นสวรสถวิ่โค้งรถกลับมาแทบไม่ทันเมาส์เมาส์สวรสถมาประมาณหาลูกค่ะกินเห็นมันนอนในห้องน้ำไปเลยเนาะเพื่อนเบลชอบมากแต่เบลเป็นคนในพื้นที่จริงๆเบลไม่ค่อยกินนะทุกคนสวรสรถเนี่ยพี่เตยก็ชอบป้าก็ชอบแต่ว่าเบลไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้มันกลิ่นมันเป็นอย่างไงกับบัิจตัว กินไม่ค่อยได้แต่มันมีประโยชน์มากตาเบลบอกว่ามันมีประโยชน์มากมากทำไมไม่กินละ่ะไอพวกผักมีประโยชน์มากมากบอกตาหน่อยจใหญ่บอเขาจะกินไข่เจ้าก,กินลดเจ้ามีประโยชน์กินเลยเบลพูดกินเลยผู้ใดผู้ใดมักมีประโยชน์กินเลยเบล,ะเลจะพูดอย่างนี้เลยเดยซื้ออ่า มีกะทิมาทุกคนเห็นก็ขายมีกะทิถุงละยี่สิบาทก็เลยซื้อมาให้ป้าแล้วก็พี่เตยกินด้วยกันแล้วก็หลานๆเนาะซื้อกับคงกับข้าวมาให้เด็กๆนะคะทุกคนวันนี้ก็กินข้าวที่บ้านป้าเบลยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทุกคนก็คือแบบ ทำกรุงทำคลิปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเบลก็ไปนั่งแพ็คคงแพ็คของเนาะจดที่ยงที่อยู่ให้มันเรียบร้อยเบลก็ไปแพ็คของกุลีกุจอประมาณบ่ายโมงครึง่งฟ้าไปหับลูลค่ะทุกคนคะ่ะว่าขับรถว่ามันบินเอาลัางค่ากัะะบเเเิเพิ่งบาเพิ่งแล้วเพิ่งอีกเพราะว่าทางเข้าบ้านเบลหลุมอวกาศมันเยอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนินหรือว่าหลุมลึก <c oughs> คุณต้องระวังให้ดีเวลาคุณขับรถเข้าบ้านดิฉันถ้าขี่รถวิบากมาจะดีมากบอกเลยผู้ใดขี่รถแต่งหรือว่ารถ ล้อน้อยนี่บอกเลยพังจับแน่นอนค่ะต้องขนาดเบลวรถไซเลงเบลวนะรถมอไซบ์เบลยังเปลี่ยนเป็นยางแบบล้อรถสาล้อเลยล้อรถวิบากอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนเลยให้ล้อรถที่แบบว่ามันถึกและบึกบืนสมชื่อนะคะถนนเส้นนี้สร้างมาหนึ่งปีไม่ได้ปรับปรุงอีกเลยแค่มาแปะแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นมันอาจจะมีหลุมบ้างไม่มาก ก็มากเลยทางเข้าบ้านเบละนะทุกคนหลังเวลาที่เราเรียบอร่างเงี้ยเราขับเร็วมันก็จะแบบดุ้ง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 หลังคานีนแทบหักเสาหลังคานีนหักแล้วหักอีกเสาวรที่เบลซื้อมาทุกคนมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะแต่ว่าเบลก็บอกคนขายว่าเออเลือกเอาลูกพอดีพอดีให้หน่อยลูกมันใหญ่ผลมันเป็นแตยน่ยานนะ <g ül> ซื้อมาที่บ้านก็เลยแบ่งให้พี่เตยชิมพี่เตยบอกว่าเปลือกมันอ่ะค่อนข้างบางแล้วก็เนื้อมันก็เยอะอ่ะ ปิดร้านเลยทุกคนปิดร้านขายน้ำปัน่นฟ้าไปถืบเทาวารถมาหาโลกคือกัน <c oughs> ก็ก็ไปเลือกเอาลูกใหญ่ๆพี่เตยบอกโอ้ยอร่อยมากเพราะพี่เตยชอบผลไม้อะไรแบบนี้แต่เบลไม่ค่อยชอบทุกคนก็ซื้อมาใครอยากกินก็ซื้อให้อะไรเงี้ยก็คือส่งให้แต่ว่าหาค่อนข้างยากนานๆจะเจอทีนะสาวรสเนี่ยตกเย็นมาทุกคนเบลก็พาลูกอ่า นั่งเด่นอยู่บ้านป้าเนาะจนว่ามืดประคําค,ค่ะกลับขึ้นมาบ้านเดี๋ยวก็มากวาดบ้านล้างจงล้างจานอะไรเรียบร้อยนะคะ ว่าเด็กๆขับรถเข้ามาในบ้านชี้บนไปบนฟ้าทุกคนแม่ดา,ดาวดาวดาวเยอะเลยนู่นตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนั่งบอกกันสิแหละค่ะบ่เคยเห็นดาวทุกคน,น,กคนลูกฉันบ่เคยเห็นดาวที่นู่นมันไม่ค่อยมีดาวนะทุกคนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีดาวเยอะมากอดีนชี้ใหญ่เลยโดยทีนี้กวาดพรมกวาดพื้นเรียบร้อยเบยเอาไฟไปซื้อหลอดไฟมาเอามาติดที่ข้างบ้านเพราะว่าไฟอ่าโซล่าเซลล์อ่ะที่เบีติดอยู่ตรงรั้วบ้านนะทุกคน นอกตุยไปแล้วค่ะล่าสุดเบวก็เลยไม่เอาแล้วเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเสียบปลั๊กเอาเวลาที่เราเข้านอนเงี้ยเราก็ปิดไว้นะทุกคนเอามา เสียบไว้ข้างบ้านแบบนี้เวลาเขกไปเท่ยมาหรือว่าเรามีเพื่อนมาก็จะมีแสงสว่างที่เยอะอะไรแบบนี้ไงทุกคนแต่ว่าถ้าเขานอกนอก,กับปิดบ่ายอย่างนี้เนาะวันนี้เบลก็เอามุ้งออกมากลางนะคะเพราะว่าถ้านั่งอยู่เฉยๆนะ่ทุกคนมดมดที่มันมีปีกอะ่ะที่มันชอบบินอยู่กับไฟนะั้นเวลาที่มันกัดคันมากเลยนะทุกคนแล้วมันชอบไต่เข้าไปในเสื้อมัน เจ็บมากเลยนะมันกัดจนแบบเราเป็นแผลอย่างนี้ก็มีเบลก็เลยเอามุ้งอ่ะมากลางแล้วก็พาเด็กๆมานั่งดูดาวอยู่ข้างนอกนะคะลมก็พัดเย็นมากทุกคนบรรยากาศหนาวนาวกระรั่งฉี เข้ามาแล้วทุกคนบรรยากาศดีสุดๆไปเลยมองดูดาวบนท้องฟ้าตอนขับรถเข้ามาทุกคนเด็กๆเขาก็นับดาวแข่งกันโอ้ยลูกสันบอกว่เ,เห็นดาวค่ะมานอนดูดาวเนี้ยบรรยากาศดีมากเบลก็นั่งอ่านรับออเดอร์ลูกค้าไปนะคะเด็กๆเขาก็เอนจอยเล่นของเขาไปทุกคนพอเวลาสามทุ่มก็คือนอนแค่นั้นแหละในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากวันนี้ก็ไม่ได้แบบทําทรงทําสวนอะไรเลยทุกคนขุดดินเตรียมเส้น ทางไว้เรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะปูอ่าผ้ากันวัชพืชแล้วก็ตกแต่งเส้นทางให้สวยงามแล้วเราก็จะตั้งอิดบล็อกกันนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ตอนนี้ยังมีตะคำเบาอยู่บัาท่านใดลงมือเฮ็ดอยู่ทุกคนอ๋อมันก็ต้องมีเวลากันบ้างสิเฮ็ดยางมันกีต้องมีเลิกไม่ย่ามเนาะของดีมีไว้ตอนที่ว่าเราพร้อม แบบนั้นเลยนางดูดาวอยู่ได้สักพักพี่อดินก็รู้สึกคันทุกคนเบือาองวสาดเอามุงเข้ามาแล้วนะพอเราเปิดเข้าเปิดออกเงี้ยมดมันจะเข้ามาใช่ไหมมันไต่เข้าไปในเสื้อพี่อดินน้องอนาก็ดูให้พี่แบบเออมันคันคันเกาให้หน่อยเลย เบลก็เลยดูให้ลูกพอเอามดออกแล้วเบลก็แบบเออเปา่าเปา่าเป่าให้เด็กๆเขาอาบน้ําเรียบร้อยกันแล้วนะคะก็คือตกเย็นเนี่ยมันต้องรีบอาบน้ําแล้วก็กินคงกินข้าวเพื่อจะได้เข้านอนเนาะทุกคนก่อนนอนทุกๆวันอ่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยเแบลบก็จะมีผลไม้ให้กินแล้วบางครั้งก็จะมีแค่กล้วยแต่วันนี้ไปหน้าเซเว่นก็จะมีร้านขายผลไม้อยู่ที่หน้าเซเว่นเบลได้สาลี่มาประมาณ3ลูกแล้วก็ลูกพับมาสองลูกลูกพับลูกละสิบบาททุกคนคะ่ะเขากินแบบ แข็งๆมันอะ่ะอร่อยมากเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยลูกอันนี้แหละมันทําให้เบลปวดท้องเกือบตายจริงๆไอเน,นี่ยเบลเข้าไปหาหมอว่าเสียมสี่รอบกินข้าวแทบไม่ได้น้ําหนักลงไปสิบลูป้าปุ้ยอยากจอยกินเปียกมากันนี้เด้อแล้วมันทําให้เราทรมานมากทุกคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารเอาซี่เกือบมันบอลอด เบซื้อมาสองลูกอะว่าจะให้เด็กๆเอามากินเด็กๆเขาชิมแล้วเขาไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเบลก็กินได้เบลชอบหละมันหวานเนาะแต่ว่าเราก็เอาเปลือกมันออกทุกคนเอาเปลือกมันออกเลยแล้วก็บ่ได้กินเปลือกมันเนาะถ้ากินเปลือกมันมันย่อยยากเราก็มันแบบ เหมือนมันมีสารพิษตกค้างอยู่ในเปลือกนะเขาต้องซีดยาแน่นอนหลักการมันง่ามปนีนะคะค่ะบอ๊อบซีดยาคือสิบบงง่ามปนีเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะกินผลไม้ก่อนนอนอ่าบำรุงร่างกายบ้างอะไรบ้างนะคะเแบลบก็จะอย่างนี้แหละทุกคนสรรหาเนี้ยนะเนี้ยนี่เวลาเห็นอะไรที่ตลาดคิดถึงหน้าลูกไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้อดีนาน,าก,นาก็น่าจะชอบนะซื้อมาทุกคนให้ลูกกินบางครั้งลูกก็ไม่กินก็เซ็ตโจรละคะ่ะเซ็ตแม่ เสร็จแม่ค่ะเสร็จแม่แม่ก็กินแทนบ่ะเป็นยังลูกบ่่กินแม่กินเองทานผลไม,ม้เสร็จเรียบร้อยเบลก็ส่งเด็กๆเ,เข้าไปเล่นเอ j นจอของเขาไปนะคะเบลนั่งพูดคุยไลฟ์กับพี P ่ๆเอฟซอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ 1> 1่งเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนทุกคนสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ